UN จุนไม่หยุดค่ะส่งหนังสือกังวลถึงรัฐบาลไทยตั้งข้อหาถอนใบว่าความอานนท์นำพา24ตุลาคมค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รายงานว่าผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทยแสดงความกังวลการตั้งข้อหาเพิกถอนใบอนุญาตว่าความคุมขังทนายอานนท์ระหว่างพิจารณาค่ะโดยระบุว่าตั้งแต่เมื่อ24สิงหาคม2566สองผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทยให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่นำไปสู่กระบวนการตั้งข้อหาเพิกถอนใบอนุญาตทนายความของอานนท์นำพาและความเป็นอิสระของสภาทนายความมีมากน้อยเพียงใดพร้อมให้ไทยให้รายละเอียดถึงการรับประกันตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพทั้งปวงได้โดยปราศจากการข่มขู่ขัดขวางหรือการแทรกแซงอันไม่เหมาะสมได้อย่างไรผู้รายงานพิเศษ UN ทั้งสองยังสอบถามถึงมาตรการดำเนินการเพื่อให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนที่ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกโดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกคุกคามทางศาลการตอบโต้หรือข้อจำกัดรูปแบบอื่นๆอีกด้วยรัฐบาลไทยมีหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่4กันยายน2566ว่าได้รับหนังสือของผู้รายงานพิเศษ UN แล้วและจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยหนังสือตอบกลับไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดข้อซักถามและข้อห่วงกังวลของผู้รายงานพิเศษแต่อย่างใดมีการชี้ว่าทนายความในประเทศที่รัฐควบคุมได้มักตกเป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากองค์กรที่ควรจะทำหน้าที่คุ้มครองพวกเขาแทนผู้รายงานพิเศษ UN ทั้งสองแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีความประสงค์ที่จะตัดสินความถูกต้องของข้อกล่าวหาการตั้งข้อหาเพิกถอนใบอนุญาตว่าความและการคุมขังระหว่างพิจารณาต่อทนายอานนท์เป็นการล่วงหน้าแต่ทั้งสองเพียงต้องการเน้นย้ำถึงความกังวลอย่างจริงจังต่อการตั้งข้อหาและการคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีของอานนท์นำพาและยังมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิกถอนใบอนุญาตทนายความของอานนท์ที่ดูเหมือนเป็นการตอบโต้การทำงานของอานนท์อย่างไม่เหมาะสมในการให้การบริการทางกฎหมายแก่นักกิจกรรมและภาคประชาสังคมที่มีจุดยืนเห็นต่างจากรัฐและการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกผู้รายงานพิเศษ UN ย้ำว่ามาตรฐานระหว่างประเทศกำหนดให้รัฐต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันว่าทนายความจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพทั้งปวงได้โดยปราศจากการข่มขู่ขัดขวางหรือแทรกแซงอันไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐจะต้องรับประกันว่าทนายความจะไม่ถูกดำเนินคดีหรือลงโทษทางปกครองเศรษฐกิจหรืออื่นๆหรือถูกข่มขู่ว่าจะได้รับผลดังกล่าวเนื่องจากการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นตามกรอบหน้าที่มาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคยังได้ห้ามมิให้เหมารวมทนายความในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามวิชาชีพเข้ากับลูกความหรือเหตุผลของลูกความเป็นเนื้อเดียวกันอีกทั้งทนายความมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเช่นพลเมืองคนอื่นๆทั่วไปผู้รายงานพิเศษยังระบุว่าหากปราศจากซึ่งความคุ้มครองจากสมาคมนักกฎหมายที่เป็นอิสระแล้วทนายความจะมีความเปราะบางต่อการถูกโจมตีและถูกจำกัดความเป็นอิสระอย่างยิ่งโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศที่สมาคมนักกฎหมายอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐทนายความในประเทศนั้นมักตกเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตีจากองค์กรที่ควรจะทำหน้าที่คุ้มครองพวกเขาแทนการโจมตีดังกล่าวมักเกิดขึ้นในรูปแบบของการระงับหรือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่มีมูลหรือโดยพลการโดยมักมาพร้อมกับข้อจำกัดอื่นๆอาทิการควบคุมตัวและการดำเนินโดยพลการการปิดปากและหรือการควบคุมสมาคมนักกฎหมายไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอันใหญ่หลวงต่อชุมชนกฎหมายเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อหลักนิติรัฐและความสามารถของประชาชนทั่วไปในการปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะจากเรื่องนี้ค่ะทำเอาโซเชียลวิจารณ์ UN กันมากมายเลยว่า UN เขารู้ไหมว่าสภาทนายความเป็นคนถอดใบอนุญาตเกี่ยวอะไรกันคนทำผิดกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายขอให้ UN เนี่ยไม่ยุ่งกับเรื่องในบ้านของไทยค่ะ